ย่าลืมพรุ่งนี้ก็ต้องมาโรงเรียนเหมือนเดิมนะคะปรบมือให้คนเก่ง3ชุดค่ะ1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1แอปเอาล่ะค่ะน่ารักมากเรียนคะถึงตอนนี้อยากให้นักเรียนได้ฟังนะคะงานของวันที่แล้วจากเด็กหญิงณัฐพรนะคะเขาเขียนเรื่องจากจินตนาการคืนวันเพ็ญเดือน12อ่ะน้องมาอ่านให้เพื่อนฟังหน่อยคุณครูอยากให้อ่านเพราะว่าหลายคนยังทำไม่เรียบร้อยใช่ไหมไหนใครยังเขียนไม่เรียบร้อยบ้างโอ้ไม่มีเหรอเก่งมากเลยแต่ว่าของน้องเขียนมาได้ดีมีรูปภาพด้วยอ่ะให้น้องอ่านว่าคืนวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงดังๆค่ะคืนวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงในท้องฟ้ามีดาวระยิบระยับพ่อและแม่พาฉันและพี่ไปลอยกระทงที่แม่น้ำฉันพาพ่อแม่และพี่ไปซื้อกระทงฉันสงสัยว่าทำไมมีกระทงหลายรูปแบบฉันถามแม่ค้าว่าทำไมมีกระทงขนมปังไก่ทอดกระทงใบตองและอีกหลายๆกระทงแม่ค้าบอกว่ากระทงขนมปังเอาไว้เป็นอาหารปลาส่วนกระทงที่ทำด้วยใบตองเอาไว้เป็นสิริมงคลแก่แม่น้ำฉันซื้อกระทงขนมปังเพราะจะได้เป็นอาหารปลาอย่างที่แม่ค้าบอกฉันพ่อแม่และพี่ไปลอยกระทงอย่างมีความสุขโอ้ปรบมือให้ณัฐพรค่ะเยี่ยมมากเห็นไหมคะเขียนจากจินตนาการเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงไหมจินตนาการเกิดขึ้นจริงไหมคะไม่จริงนะคะมีภาพด้วยล่ะเขาวาดภาพเดี๋ยวให้พี่ดูหน่อยวาดภาพสวยงามเลยทีเดียวเพราะคุณครูนันทลิกาให้วาดภาพด้วยใช่ไหมคะแล้วแต่ครูมิ้งบอกว่าชั่วโมงของครูวรรณรีให้นักเรียนไปตัดกระดาษร้อยปอนด์เป็นรูปอะไรคะเป็นรูปพระจันทร์ใช่หรือไม่ใช่ไหมแล้วก็นำเรื่องราวนี้ไปเขียนลงในรูปพระจันทร์ให้รู้ว่าเราเขียนเรื่องคืนวันเพ็ญเดือน12น่ารักมากเลยแต่มีบางครั้งบางช่วงที่นักเรียนจะต้องใช้คำพูดใหม่เช่นบอกว่าคืนวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงในท้องฟ้ามีดาวระยิบระยับชอบมากเลยตรงนี้นะคะบอกให้รู้มองให้เห็นการเขียนจะต้องจินตนาการขึ้นไปไม่ใช่บนท้องฟ้ามีดวงดาวไม่รู้ดวงดาวมืดสนิทหรือดวงดาวเป็นยังไงดวงดาวน้อยเดียวอันนี้ระยิบระยับแต่ว่าแสดงว่าเป็นไงคะเฮ้ยระยิบระยับท้องฟ้าเต็มดวงจะมองเห็นดวงดาวไหมเนี่ยท้องฟ้าเต็มพระจันทร์เต็มดวงมองเห็นดวงดาวไหมคะส่วนใหญ่มองเห็นไหมคะไม่เห็นเพราะว่าแสงพระจันทร์มันทำไมคะกลบแสงดาวหมดใช่ไหมถ้าค่ำคืนที่มืดสนิทจะมองเห็นดวงดาวระยิบระยับใช่ไหมเอ่ยอ้าวไม่เป็นไรอันนี้ค้านกันนิดหนึ่งนะคะแล้วบอกว่าพ่อและแม่พาฉันและพี่ต้องบอกว่าพ่อกับแม่พาฉันกับพี่หรือพ่อและแม่พาฉันและพี่ก็ได้ไปลอยกระทงที่แม่น้ำฉันพาพ่อแม่คราวนี้ฉันพาพ่อแม่บ้างละและพี่ไปซื้อกระทงฉันสงสัยคำว่าใสน้องเขียนผิดใสต้องเป็นสอเสือไม่หันอากาศยอยักษ์นะคะไม่ใช่ใสน้ำใสนะคะอันนี้หลายคนเลยวันก่อนก็เขียนผิดใช่ไหมชานนท์ใช่ไหมคุณครูให้ออกมาเขียนบนกระดานแล้วเพื่อนก็เขียนผิดเราต้องจำด้วยว่าเพื่อนเขียนผิดครูแก้ไขแล้วเราก็ต้องไม่ผิดอีกนะคะฉันสงสัยว่าทำไมมีกระทงหลายรูปแบบฉันถามแม่ค้าว่าทำไมมีกระทงขนมปังกระทงใบตองและอีกหลายๆกระทงแม่ค้าบอกว่ากระทงขนมปังเอาไว้เป็นอาหารปลาส่วนกระทงที่ทำด้วยใบตองเอาไว้เป็นสิริมงคลแก่แม่น้ำฉันซื้อกระทงขนมปังเพราะจะได้เป็นอาหารปลาอย่างที่แม่ค้าบอกฉันพ่อแม่และฉันไปลอยกระทงอย่างมีความสุขน่ารักจริงๆนะคะอีกหนึ่งคนทันจิราอ่ะมาค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะนี่คือคนเก่งนะคะน้องบอกว่าวันหนึ่งในคืนพระจันทร์เต็มดวงซึ่งเป็นวันลอยกระทงมีดาวเต็มท้องฟ้าฉันและพ่อแม่พี่น้องช่วยกันทำกระทงทำจากใบตองเมื่อทำเสร็จฉันและคนอื่นๆจึงไปลอยกระทงที่น้ำใสกันพร้อมหน้าพร้อมตาปรบมือค่ะสั้นๆแต่ได้ใจความนะคะบอกว่าวันหนึ่งในคืนพระจันทร์เต็มดวงซึ่งเป็นวันลอยกระทงมีดาวเต็มท้องฟ้าคืนนี้คอยดูนะว่ามีดาวเต็มท้องฟ้าจริงหรือเปล่านะคะแต่นี่คือการจินตนาการก็ไม่ผิดแต่การจินตนาการต้องเป็นไปตามความ
ป็นจริงด้วยนะคะฉันและพ่อแม่พี่น้องช่วยกันทำกระทงจากใบตองเมื่อทำเสร็จฉันและคนอื่นๆจึงไปลอยกระทงที่น้ำใสน้ำต้องใสด้วยเห็นไหมแสดงว่าเด็กๆชอบน้ำที่เป็นยังไงคะสะอาดธีรการชอบน้ำสะอาดไหมคะธีรการชอบนะคะและคนอื่นๆไปลอยกระทงน้ำใสกันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะอ่ะยกตัวอย่างแค่2คนคนอื่นๆเขียนแล้วเป็นเช่นไรนำมาส่งครูนะคะถ้าดีเดี๋ยวจะให้รางวัลเป็นพิเศษเลยเอาละแล้ววันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่เรื่องราวของพิทักษ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะว่าเรื่องราววันนี้ต้องเป็นยังไงคะเขียนแล้วต้องได้เกิดประโยชน์กับตัวเองและคนอื่นๆด้วยเราเรียนเรื่องอะไรแม่ดูจุดประสงค์กันค่ะวันนี้บอกว่ามาตรฐานการเรียนรู้